ณนะตอนนี้เนี่ยเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตียงนะครับมีตัวเลขออกมาบอกได้เลยนะครับว่าเขตสุขภาพแต่ต่างๆนี่มีเท่าไหร,นร่นะครับนะครับในกทมเนี่ยฮะเตียงว่างนะครับทั้งในระยับระดับที่เป็น ICU หรือไม่ใช่ ICU แล้วก็ Hospital ก็คือเอาโรงแรมเข้ามาแล้วจัดทำเป็นสถานที่พักของผู้ป่วยเนี่ยนะครับ เห็นกทมไหมฮะตัวเลข1น uh ึ huh. uh ่น huh. uh ี huh. so ่คือ ICU ที่สามารถรองรับได้ถ้าไม่ใช่ ICU ก็คือเตียงโดยธรรมดาเนี่ยหนึ่กว่าเตียงแล้วก็ถ้าเป็นฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลที่ปรับมาจากทางโรงแรมก็อีก568ในเขตสุขภาพที่1น2ถึงสิหมายถึงทั่วประเทศที่ยกเว้นกทมนะครับก็ยังมีเตียงทั้งหมดเนี่ยสี่ร้อยหกสิบหานะครับสำหรับไอซ นอนในซีอก็คือ9,600กว่าฮอสพิตอลอีก9 7 0 0นะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นหมื่นฮนะทางขวามือยังเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทีเ่เราได้เตรียมกันไว้ตลอดประมาณสัก5-6เดือนที่ผ่านมานี้ก็ยังมีการเตรียมความพร้อมอย่างนั้นไปตลอดนะครับถ้าพูดถึงการก็เรียกอะไรฟิตตอนนี้นะครับสุขภาพร่างกายของทางด้านนัก เขาเรียกอะไรฮนะบุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมทั้งหมดแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อม,ออมออด้วยแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับพร้อมอย่างนี้เราไม่อยากจะต้องใช้นะครับเพราะว่าให้พร้อมเอาไว้แต่ว่าเตียงว่างไว้อย่างนี้ดีกว่าที่จะมีคนเจ็บป่วยนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของความพร้อมด้านเวชพันธ์นะครับ N95 ก็มีอยู่ประมาณล้านกว่า PPE ห0 0แสนกว่าชุดแล้วก็เครื่องช่วยหายใจที่ว่างอยู่นะครับอีกประมาณ1 1 0 0 0 1 0 0 0 96เครื่องนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรทั้งหมดที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของทางแพทย์พยาบาลยาก็ยังใช้ได้นะครับโดยเฉพาะยาหลักก็คือฟาวิพิลาเวียที่เราบอกว่าเป็นยาที่เอาไว้ลดอาการทั้งหลายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นยารักษาร้อนะครับแต่อย่างน้อยใช้แล้วบรรเทาอาการลงมา ก็เกือบเกือบส0่แสนเมตรน่ะน,นะครับประมาณ3าม0 0 0หมกว่านะครับใช้ได้ประมาณ4,571คนอันนี้ก็คำนวณเป็นคนมาเลยครับส่วนยาข้างล่างนี่ก็เป็นยาปร,ประกอบที่มีชื่อว่าน่าจะมีส่วนช่วยทั้งหลายก็จัดเตรียมไว้พอสมควรครับนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้แล้วครับ